สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยนิกจะมาซูมฟองน้ำให้ดูกันนะมาดูกันว่าฟองน้ำที่เราใช้กันไปเนี่ยข้างในเป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยวจะเทียบให้ดูจากอันที่ยังไม่ได้ผ่านการใช้งานเลยนะคะเป็นของใหม่นะอันนี้ฟองน้ำของโลลิกนะคะแล้วก็อันนี้จะมีฟองน้ำที่นิกเคยใช้ไปแล้วที่นิกอยากทดลองซูมฟองน้ำเพราะว่าอยากให้เพื่อนๆได้เห็นความสำคัญของความสะอาดนะเวลาเราแต่งหน้ากันเนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้รู้ว่าเราเอาอะไรแบบมาแต่งหน้าอย่างเงี้ยมาทิมสกปรกไงนะมาดูกันว่าข้างในเป็นยังไงบ้างอันนี้เป็นฟองน้ำอันใหม่ที่ยังไม่ผ่านการใช้งานเลยสักครั้งนะคะโอ้ขนอะไรเนี่ยอันนี้ยังไม่ได้ใช้เลยนะมีขนด้วยพี่ต่อยดิไอ้เข้มเข้มสีน้ำตาลนั่นคืออะไรนี่คือยังไม่ได้ใช้นะก็ไม่มีอะไรก็ปกติอ่ะอันนี้จะไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่ว่าอันนี้อันที่ยังไม่ได้ใช้งานนะอันนี้ใช้งานแล้วก็มีการล้างไปแล้วนะเป็นฟองน้ำของซูเปอร์มัมนะคะเอาตรงนี้อันที่มันมีรองพื้นติดอยู่อะไรน่ากลัวก็ฟองน้ำเลยแต่จะสังเกตเห็นคุณเห็นเขาเรียกว่าอะไร texture ของฟองน้ำปะไม่เหมือนใช่ไม่เหมือนกันจริงเมื่อกี้อันนี้ของอะไรนะอันนี้ของโรลิกเมื่อกี้นะสีชมพูแต่นี่ของอะไรซูเปอร์มัมเท็กเจอร์ฟองน้ำต่างกันนี่ก็คล้ายอยู่มั้งแต่ว่าเหมือนอันนี้จะพุนกว่าอันนี้ดูรูพุนกว่าเออมีความกว้างกว่ามาดูอันนี้มั่งอันนี้เป็นของที่ลิกใช้ไปแล้วนะของยี่ห้อเดียวกับอันนี้แหละเป็นโลลิกนะแต่ว่าอันนี้คือใช้มานานแล้วแล้วก็ยังไม่ได้ล้างไม่ได้ล้างอืมใช้ลงแล้วก็ทิ้งไว้ก่อนนะไม่ได้ล้างแต่ไม่ได้เอามาใช้บนหน้านะไม่ได้ล้างนานแล้วนานแล้วมันก็จะเป็นสีน้ำตาลอะเท็กเจอร์ของพวกรองพื้นคอนซีลเลอร์ต่างๆคิดดูถ้าเพื่อนๆใช้ฟองน้ำแต่งหน้าซ้ำไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ทำความสะอาดเลยอะนี่คืออีกสาเหตุหนึ่งนะคะที่ทำให้เป็นสิวได้ง่ายนะมันก็เป็นพุนๆนี่แหละแต่คือให้ดูว่ามันมีคราบสกปรกของรองพื้นต่างๆแล้วก็มีฝุ่นต่อมานะอันนี้คืออันสุดท้ายแล้วนะคะอันนี้คือแบบไม่ได้ใช้แล้วสภาพน่าเกลียดมากแข็งมากอันนี้เป็นฟองน้ำของคิวเพลสนะเออน่าจะเป็นคิวเพลสอันนี้พุ่นกว่านะอันนี้พุ่นกว่าอันนี้ดูมีความหนาแน่นอะสังเกตป่ะว่ารูเยอะมากเลยน่ากลัวไม่เขาเห็นแล้วเขาสยองอะแสดงว่าคุณเป็นโรคกลัวรูไงไอจุดเขียวๆนี่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะมันสะท้อนแสงเขารู้แล้วเขียวเขียวคืออะไรเขียวๆคือชิมเมอร์ของเครื่องสำอางพวกกลิตเตอร์ชิมเมอร์ที่เราแต่งบนหน้ากันอะแสดงว่ามันก็มันฝังอยู่ในนี้ด้วยสยองอ่ะเขาอยากรู้ว่าเส้นขาวคืออะไรอ่ะเส้นใยของฟองน้ำหรอคือเป็นเหมือนเส้นฝุ่นอ่ะเอ้ยมีเส้นผมด้วยเห็นปะเห็นปะเห็นเส้นผมปะเห็นไหมดำๆอ่ะตรงนี้แสดงว่าสมมติคุณมีกลิตเตอร์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ถ้าแต่งบนหน้าเอาไปแต่งแล้วมันจะบาดหน้าได้ไหมหรือว่ามันก็เข้ามันละเอียดกว่าไม่บาดหน้าแต่คุณคิดดูดิว่ากลิตเตอร์พวกนี้มันเล็กมากมันสามารถเข้าไปในรูขุมขนเราได้ดังนั้นเพื่อนๆต้องรักษาต้องแบบแต่งหน้าแล้วก็คืออย่าลืมทำความสะอาดผิวหน้าให้ดีด้วยนะคะเนี่ยคิดดูสิแล้วเราแต่งหน้ากลิตเตอร์ต่างๆสามารถที่จะเข้าไปรูขุมขนได้เนี่ยเห็นแล้วก็ทำไมก็ไม่ต้องแต่งหน้าถ้างั้นน่ะเหตุผลที่มาทำคลิปนี้ให้ดูกันนะคะเพื่ออยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยใส่ใจเรื่องการทำความสะอาดอุปกรณ์ในการแต่งหน้าต่างๆนะคะอย่าลืมหมั่นล้างฟองน้ำนะคะอาทิตย์ละครั้งก็ยังดีนะแล้วก็พวกแปรงต่างๆด้วยอย่าลืมใส่ใจเรื่องนี้กันด้วยนะคะถ้าเกิดว่าไม่อยากจะให้ผิวเป็นสิวอุดตันในอนาคตนะคะหรือว่าเกิดปัญหาผิวหน้าหมองคล้ำผิวแพ้ง่ายผิวเป็นสิวอุดตันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ระวังกันด้วยวันนี้มีเพียงเท่านี้นะคะไม่มีอะไรมากนะแค่อยากจะมาลองซูมฟองน้ำให้ดูกันแบบฟองน้ำที่เรายังไม่ใช้งานแล้วก็เราใช้งานไปแล้วเนี่ยข้างในเป็นอะไรยังไงบ้างนะวันนี้ก็คงได้เห็นกันไปแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆเป็นคนแบบเป็นโรคกลัวรูอะไรเงี้ยก็ขอโทษด้วยละกันเดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยจะมาทำคลิปซูมให้ดูในสภาพผิวที่ยังไม่แต่งหน้ากับแต่งหน้าให้ดูกันนะคะว่าผิวมีความเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงบ้างนะคะมาดูกันว่าเวลาที่เราแต่งหน้าไปหลายๆชั้นเนี่ยลงพวกเมคอัพต่างๆบนหน้าเนี่ยผิวเราเป็นยังไงบ้างนะคะใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมเนี่ยคอมเมนต์ถามมันได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะหรือว่าถ้าเกิดต้องการติดตามเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่ Facebook และ Instagram ชื่อเดียวกันเลยชื่อว่าลิกาตรงนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ตั้งปุ่มแดงๆด้านล่างนี้ด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะเวลาที่มีการอัปเดตคลิปเนี่ยจะได้ไม่พลาดการติดตามกันนะคะวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะเราไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ
หน้าไปแต่งง่วงตลอดเวลาทำงานทำการกันต่อ